สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุ้ยซัพพลายเออร์รามันอีกแล้วนะคะนี่ค่ะวันนี้ค่ะเราก็จะมีเมนูนี่ค่ะไก่ย่างนะคะไก่ปุ้ยก็หมักแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะเราก็เอาไปใส่เตาย่างเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนปีกไก่นะคะเพื่อนๆแล้วนี่ก็จะเป็นส่วนข้างบนของน่องขานะคะตัดครึ่งมานะคะเขามีขายมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราก็จะนำไปย่างพอย่างเสร็จก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะก็จะเกรียมๆหน่อยไหมนิดนึงนะคะอาจจะเป็นที่ผงหมักค่ะผงหมักไก่ที่ใช้สำเร็จรูปนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆทุกอย่างก็สุกแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้เราจะกินไก่ย่างค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆไก่ย่างเป็นไงหน้าตาหน้ากินไหมคะเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วเราก็จะมีอีกเมนูหนึ่งเมนูเสริมนะคะนี่ค่ะมาค่ะทุกคนมากินไก่ย่างกันนะคะหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้ละค่ะวันนี้เรากินแต่ไก่ย่างนะคะแล้วก็มีอีกเมนูนึงก็คือนี่ค่ะเพื่อนๆไส้อั่วค่ะนี่ก็เป็นไส้อั่วแช่แข็งสำเร็จรูปนะคะปุ๋ยซื้อมาแล้วก็มาอบค่ะค่ะสำหรับไส้อั่วเราก็สุกแล้วเรียบร้อยนะคะหั่นเป็นชิ้นใส่ถ้วยนะคะแล้วก็นี่ค่ะมีแตงกวาแล้วก็ผักกะหล่ำสดนะคะไว้กินกับนะคะเพื่อนๆนี่เห็นไหมหน้าตามาน่ากินไหมคะทุกคนวันนี้กับข้าวเราก็มีแค่นี้นะคะเราก็มาทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆมาค่ะมากินข้าวกันนะคะกินข้าวมีไก่ย่างแล้วก็มีไส้อั่วนะคะเพื่อนๆข้าวสวยค่ะวันนี้เราก็กินกันแค่นี้ค่ะแล้วก็มีน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มไก่นั่นแหละค่ะมาค่ะทุกคนมากินข้าวกับเจ๊ปุ้ยซัพพลายเออร์รามันกันนะคะนี่ค่ะไก่ค่ะไก่ไส้อั่วค่ะไส้อั่วมาค่ะมากินข้าวกันนะคะทุกคนแค่นี้ก็อิ่มได้นะคะนี่มาค่ะมากินกันเลยนั่งกินกันแบบนี้เลยนะคะที่ทำงานค่ะใช้มือกันเลยนะคะใช้มือเปิบกันเลยนะคะเพื่อนๆนี่อร่อยค่ะอร่อยเป็นไงคะหน้าตาน่ากินไหมคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ปุ้ยก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไว้แค่นี้นะคะมาค่ะมาทานข้าวกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปของเจ๊ปุ้ยซัพพลายเออร์รามันด้วยนะคะสำหรับตอนนี้เราก็มากินข้าวกันค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่แวะมาชมคลิปนะคะปุ้ยก็ขอให้ทุกๆคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะทุกคน